เช็คโอเคครับทุกคนผมตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับเกี่ยวกับตัวของข้อมูลล่าสุดของ iPhone 13นะครับผมไม่รู้ว่ามีใครหลายคนเนี่ยได้อ่านหรือยังตรงนั้นนะครับผมสรุปให้อีกทีนึงนะครับคือตอนนี้ข้อมูลเนี่ยก็คือพูดถึงกันว่าตัว iPhone 13เนี่ยอาจจะมีฟีเจอร์ให้โทรผ่านสัญญาณดาวเทียมได้ครับผมเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแบบโอ้เอาอย่างนี้เลยอ่ะ Apple คือแบบไม่นึกมาก่อนครับคือเราเคยจินตนาการเวลาเราเห็นข่าวอย่างที่แบบเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมอะไรแบบนี้ถ้าอนาคตมาทำได้ก็ดีแต่คือไม่ได้คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ตรงนั้นก็เลยแบบโหผมตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเสิร์ชหาข้อมูลแบบแหลกลานมากว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรยังไงบ้างที่พอจะเอามาแบบเล่าให้ทุกคนฟังได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยผมอธิบายสรุปสั้นๆก่อนเลยก็คือพูดถึงว่า iPhone 13เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ให้โทรผ่านสัญญาณดาวเทียมได้ที่เป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำดาวเทียมสื่อสารวงโคจรต่ำที่เป็น low earth orbit นะครับถ้าเรียกเป็นตัวย่อก็เป็น LEO LEO ตรงนี้ครับพอพูดมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บผมว่าหลายคนก็อาจจะยังนึกไม่ออกว่าการโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมเนี่ยมันคืออะไรมันจำเป็นที่ต้องมีสัญญาณอื่นๆประกอบด้วยไหมจริงๆแล้วเนี่ยในทางเทคนิคคือการโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณ 4G 5G ครับเครื่องเนี่ยคุณไปอยู่แบบในแบบหูในป่าแต่แบบเป็นที่โล่งที่มันไม่ได้มีเสาสัญญาณโทรศัพท์เข้าไปอ่ะถ้าตามปกติเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะแต่อนาคตถ้าสมมติว่า iPhone 13แล้วก็ในกลุ่มสมาร์ทโฟนหลังจากนี้มันทำได้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสามารถพกสมาร์ทโฟนเข้าไปในป่าเนี่ยคุณก็สามารถที่จะลิงก์สัญญาณโทรศัพท์เข้ากับตัวของดาวเทียมที่อยู่บนชั้นบรรยากาศโลกได้แล้วก็สามารถโทรหาใครก็ได้ตรงนั้นซึ่งความจำเป็นตรงนี้ไม่ได้จำเป็นกับเราที่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในสถานที่แบบพลัดไปเที่ยวเที่ยวแล้วมันสามารถโรมมิ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่างๆได้เป็นแบบทั่วๆไปแต่คือกลุ่มเนี้ยที่โทรผ่านสัญญาณดาวเทียมเนี่ยจะจำเป็นกับกลุ่มไหนบ้างครับนึกออกไหมครับผมว่าหลายคนนึกออกแล้วอย่างเช่นคนที่ไปขุดเหมืองไปอยู่ในเหมืองหรือแบบไปอยู่ในป่าที่มันไม่ได้มีสัญญาณอะไรอยู่ในแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มันไม่ได้มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปถึงไปอยู่ในกลางมหาสมุทรแบบนี้อยู่ในเรือประมงที่อยู่กลางมหาสมุทรแบบนี้กลุ่มพวกนี้ครับเขาจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วหรือรวมถึงคนที่ไปปีนเขาเอเวอเรสต์หรือไปปีนเขาที่ยอดเขาสูงๆแบบ7หรือ8ยอดเขาที่มันเป็นท็อปๆทั่วโลกพวกนี้มันไม่ได้มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือครับผมเพิ่งมีเพื่อนที่เมนชั่นคุยกันเนี่ยเขาก็เมนชั่นมาใน Twitter ว่าเฮ้ยเขาเคยไปเดินที่เอเวอเรสต์แล้วจริงๆเนี่ยต้องเช่าตัวของโทรศัพท์มือถือที่เป็นโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมแต่คือราคาค่าเช่าอะไรพวกนี้มันราคาสูงมากแล้วก็ถ้าจะเช่าเนี่ยก็คือต้องมัดจำค่าเครื่องไว้ด้วยรวมๆกันเนี่ยก็คือประมาณแบบมัดจำด้วยค่าเช่าด้วยอีกประมาณ10,000ได้แบบระยะเวลาประมาณ10หรือ15วันเนี่ยแล้วก็ถ้าแบบเกินไปวันนึงก็คิดแบบรวดเดียวอีก15วันเลยแบบนี้ราคามันสูงมากก็เลยไม่ได้เช่านะครับเขาก็บอกว่าถ้ามันทำได้นะ iPhone มันทำได้จริงเนี่ยอนาคตคนที่ไปปีนเขาพวกนี้ก็จะสะดวกขึ้นผมก็พยักหน้าเห็นด้วยตรงนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะจำเป็นอย่างที่บอกครับว่าเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับทีเนี้ยกลับมาว่าไอ้สิ่งที่จะโทรเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าแบบมันจะแบบหูแอดวานซ์มากจริงๆเนี่ยอันเนี้ยก็คือมันแค่ไว้ใช้โทรศัพท์กับ text message ที่เป็น SMS ก่อนนะยังไม่ได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมว่าอนาคตถ้าสมมติว่าวันนี้มันทำได้เนี่ยในรุ่นนี้มันทำได้เนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันต้องลิงก์สัญญาณให้เล่นอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ขอว่าให้มาก่อนนะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าการโทรผ่านดาวเทียมเนี่ยตรงนี้พอเห็นข่าวในเนื้อข่าวยังไม่ได้พูดถึงว่ามันทางเทคนิคเนี่ยมันจะทำยังไงหรือแบบค่าโทรอะไรพวกนี้มันจะทำยังไงนะครับซึ่งค่าโทรเนี่ยที่ผมไปดูในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยค่าโทรผ่านดาวเทียมตอนนี้ไม่ถูกนะครับค่าโทรราคาสูงมากพอสมควรนะครับโทรออกเนี่ยนาทีละประมาณ 50-60 บาทส่วนถ้าโทรเข้าเนี่ยคนที่มีตัวของโทรศัพท์ดาวเทียมเนี่ยรับฟรีแต่คนที่โทรเข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ผมหาข้อมูลได้เนี่ยนาทีละประมาณ200บาทครับโอ้เป็นราคาที่สูงมากแต่โอเคว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่มันแบบเกี่ยวกับแบบชีวิตเราไปปีนเขาแล้วเราแบบติดอยู่ในภูเขาอะไรเงี้ยหรือแบบไปอยู่ในป่าเงี้ยเราต้องการความช่วยเหลือแบบเนี้ยอันนั้นนะครับค่าโทรพวกเนี้ยมันถือว่ามีราคาที่ไม่แพงเลยกับชีวิตของคนที่แบบไปติดอยู่ในเขาแล้วว่าเป็นหลงป่าอะไรแบบนี้ครับอันเนี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายเนี่ย
ถ้าตัว iPhone 13เนี่ยมันสามารถโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมได้จริงเนี่ยที่ผมอยากรู้ได้หนึ่งโอเคเมื่อกี้พูดไปแล้วคือเรื่องค่าโทรว่าเป็นยังไงกับ2คือจะไปลิงก์สัญญาณกับตัวของดาวเทียมบริษัทไหนตรงนี้ผมอยากรู้มากนะครับว่าแบบมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้ครับพอพูดถึง iPhone ว่าเดี๋ยวมันจะทำได้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าดูตามในข่าวเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นแพลนอยู่แล้วครับที่โทรศัพท์มือถือที่เป็นกลุ่มสมาร์ทโฟนเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ Apple ทำก่อนคนอื่นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวชิปโมเด็มที่ Apple ใช้เนี่ยก็คือตัวของ Qualcomm X60 เนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันยังทำไม่ได้แต่คือ Apple กับทาง Qualcomm เนี่ยก็คือขอคัสตอมApple ขอทาง Qualcomm คัสตอมให้สามารถโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมได้ตามที่มีข่าวนะตรงนั้นซึ่งคำถามคือแล้วแบบนี้โทรศัพท์แบรนด์อื่นจะทำได้เมื่อไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยที่ในข่าวพูดถึงเนี่ยก็คือตัวของ Qualcomm X65 โมเด็มอันเนี้ย X65 เนี่ยจะออกในปีหน้าแล้วก็จะเริ่มทำได้ก็คือโทรศัพท์แบรนด์ไหนที่อยากจะทำให้โทรผ่านสัญญาณดาวเทียมได้เนี่ยก็คือต้องเหมือนไปคัสตอมในตัวของ X65 ที่จะออกในปีหน้าแค่นั้นเองครับซึ่งนั่นหมายความว่าอนาคตในทุกๆแบรนด์ที่เป็นระดับแฟลกชิพเนี่ยมันน่าจะมีตัวของฟังก์ชันตรงนี้แหละที่มันทำได้แล้วก็อนาคตอีกทีนึงเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไปถึงจุดที่เราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณดาวเทียมได้ด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราคงได้รู้กันแหละว่าตัวของ iPhone 13เนี่ยจะมีฟีเจอร์การโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมจริงๆไหมเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนที่ Apple เปิดตัว iPhone 13นี่แหละครับซึ่งการเปิดตัว iPhone 13ก็น่าจะมาพร้อมกับตัวของ Apple Watch แล้วก็ตัวของที่เก่งๆกันไว้เนี่ยก็คือตัวของ AirPods รุ่นใหม่ด้วย AirPods 3ตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็มารอดูกันเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยที่มีการพูดถึง iPhone 13เนี่ยอย่างต่อเนื่องที่สุดแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของว่าโอ้ทุกคนกำลังรอดูอยู่ว่า Apple จะจัดการยังไงเกี่ยวกับเรื่องซัพพลายเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเพราะว่าตอนนี้ครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้แล้วก็ในปีนี้ผมจะพูดบ่อยอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของชิปขาดตลาดเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดผลิตไม่ทันเพราะว่าความต้องการทั่วโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากคำว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงกลุ่มที่เป็นแกดเจ็ตเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าในทีวีในแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเนี่ยที่มันต้องใช้ชิปต่างๆเนี่ยมันมีความต้องการเพิ่มขึ้นหลายยี่ห้อเนี่ยตอนนี้ทั้งขาดตลาดทั้งมีเพิ่มราคาเหมือนกันเท่าที่ผมทราบผมว่าบางคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าของบางอย่างมันแบบมีการปรับราคาขึ้นจากเนี่ยสาเหตุจากเรื่องชิปขาดตลาดนี่แหละครับซึ่งตรงนี้ครับผมก็ดูอยู่ว่า Apple จะจัดการยังไงกับเรื่องการผลิตตัวของ iPhone 13ที่แบบถ้ามันมีฟีเจอร์ที่ดีขึ้นแบบนี้มีสมมติมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยที่พูดถึงว่า iPhone 13จะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอที่มันทำหน้าชัดหลังเบลอได้แบบเรียลไทม์แบบนั้นเนี่ยสมมติว่ามันมีดีมานด์เยอะขึ้นมากๆเนี่ย Apple อาจจะวางไว้ว่าปีนี้อยากผลิตได้สัก80ล้านเครื่อง100ล้านเครื่องเนี่ยคำถามคือจะผลิตได้จริงตามที่มีข่าวออกมามั้ย80ล้าน100ล้านเครื่องแบบเนี่ยเพราะว่าเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องการผลิตชิปพวกนี้มันมีจำกัดมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยข่าวที่ไม่สู้ดีเลยเกี่ยวกับ iPhone 13ในปีนี้เนี่ยก็คือดีไม่ดี iPhone 13อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นครับราคาที่สูงขึ้นก็มาจากเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละที่ผลิตได้น้อยอันนี้ก็มารอดูกันครับซึ่งนะครับถ้าสมมติว่า iPhone 13ในต่างประเทศในอเมริกาเปิดตัวมาแล้วราคาสูงกว่า iPhone 12 12 Pro อยู่อีกสักนิดนึงอะไรแบบนี้นั่นหมายความว่าในไทยเราจะโดน2ต่อครับต่อแรกคือโอเคราคาเพิ่มมาจากต้นทางที่เปิดตัวใช่ไหมครับต่อที่2เนี่ยคือค่าเงินบาทที่ในปีนี้มีค่าเงินบาทที่อ่อนกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วเราอยู่กันที่ประมาณ30 31ปีนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังจะ33ละ 32.5 32.7 ประมาณนี้ช่วงที่ผมพูดถึงในข่าวอยู่เนี่ยช่วงประมาณ32กว่ายังไม่กำลังดูว่าจะไปแตะที่33ไม้ตรงนั้นซึ่งถ้าตรงนี้ครับมันพุ่งไปที่ประมาณเนี่ย33เนี่ยนั่นหมายความว่าราคา iPhone ในปีนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่อีกหลายพันบาทเลยทีเดียวตรงนั้นอันนี้ก็รอดูกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องราคา iPhone จะเป็นยังไงนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยที่พูดถึงกันไปเนี่ยว่าในงานเปิดตัวของ iPhone 13เนี่ยมันน่าจะมีตัวของApple Watch Series 7ด้วยซึ่งตัวของ Apple Watch Series 7เนี่ย เรื่องดีไซน์คงนิ่งแล้วล่ะครับก็เป็นไปตามที่เราเห็นกันในทั่วๆไปนะครับที่เป็นลักษณะเป็น flat design แล้วก็ตัวขอบด้านข้างเนี่ยก็ปรับมาเหมือนกับ
ตัวของ iPhone 12นี่แหละที่เป็นแบบขอบแบบตัดเหลี่ยมๆแบบนั้นนะครับขอบแบบแข็งๆนิดนึงตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ของตัว Apple Watch Series 7เพียงแต่ว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงกันเนี่ยนอกจากเรื่องของดีไซน์ของตัว Apple Watch ที่จะเปลี่ยนไปในทุกๆ3ปีแล้วเนี่ยนอกนั้นมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าแบบตัวของSeries 7เนี่ย Apple Watch Series 7จะมีตัวของเซนเซอร์อะไรเพิ่มเข้ามานะครับมีแต่การพูดถึงกันว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่โมเมนตัมไปทางเรื่องเปลี่ยนดีไซน์แต่เรื่องของเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยดีไม่ดีในปีนี้เนี่ยก็คือนอกจากเรื่องดีไซน์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเซนเซอร์อะไรที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าตัวของ Series 6ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันส่วนตัวของ AirPods 3อันเนี้ยผมว่าเป็นอีกไฮไลท์นึงที่น่าสนใจเพราะว่าถูกพูดถึงมานานผมเองก็เคยพูดถึงตั้งแต่ช่วงเมษามันจะออกตามข่าวมันจะออกแล้วก็อัพพลาดไปไม่ออกตรงเนี้ยในงานเนี่ยครับก็แค่รอดูครับว่าถ้ามาเนี่ยมาจะมาในงานนี้งานแบบเปิดตัว iPhone มั้ยซึ่งผมคิดว่าก็ควรจะมาอยู่ในงานนี้นะไม่ควรจะแบบโดดแล้วก็ไปเปิดอยู่ในหน้าเว็บเลยอะไรแบบนี้ผมอยากให้อยู่ในงานเนี่ยก็ผมรอลุ้น3อย่างในงานนี้ก็คือตัวของ iPhone 13ผมสนใจตัวของ iPhone 13ทั้งหมดเนี่ยในแง่ของฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอมากกว่าตัวของที่เป็นตัวโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมนะเพราะว่าการโทรผ่านสัญญาณดาวเทียมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยผมคงโอกาสได้ใช้ผมน่าจะน้อยแต่ผมว่าคนที่เขาสนใจตรงนี้แล้วเขาก็รอจับตาเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายวิดีโอใน iPhone 13 13 Pro อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของ Apple Watch Series 7เรื่องดีไซน์เปลี่ยนไปอยากรู้ว่าแบบไอ้ที่บอกว่าไม่มีตัวเซ็นเซอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาไหมตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือตัวของAirPods 3ที่โอเคว่าตัวของดีไซน์เนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะมันเหมือนกับตัวที่แบบมีรูปอะไรของปลอมหลุดออกมาแล้วเนี่ยว่าตัวดีไซน์ที่มันเป็นแบบลักษณะใกล้เคียงกับตัวของ AirPods Pro แบบนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็น In-Ear อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็รอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของ AirPods 3เนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมจากตัวของ AirPods 2ไหมถ้าไม่นับเรื่องการเป็นดีไซน์เนี่ยผมอยากให้ตัวของ AirPods 3ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้คือให้รองรับเรื่องเสียงของ Spatial Audio เพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีตัว ANC เข้ามาในหูฟังก็ได้ตัวของ ANC เรื่อง Active Noise Cancellation เนี่ยเอาไปไว้ในตัวของ AirPods Pro ก็ได้แต่ขอให้มีตัวของ Spatial Audio เนี่ยเข้ามาใน AirPods 3ได้นะถ้าทำได้มันจะแจ๋วมากครับตรงนี้สุดท้ายนี้ก็รอลุ้นกันนะครับว่าตัวของ iPhone 13ตัวของ Apple Watch Series 7นะครับแล้วก็รวมถึงตัวของ AirPods 3เนี่ยจะเปิดตัวในงานเดียวกันในช่วงเดือนหน้ามั้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็อีกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นข่าวอะไรเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะรีบนำมารายงานให้ทุกคนได้ทราบนะครับแล้วก็ถัดไปจากช่วงงานของ iPhone เนี่ยสมมุติว่างาน iPhone เป็นช่วงแบบกลางเดือนกันยายนแล้วก็แบบถ้าตามทางเทคนิคเนี่ยก็ภายในปลายเดือนกันยายนในประเทศกลุ่มแรกก็คงได้ขายกันแล้วในอเมริกาในฮ่องกงในญี่ปุ่นในสิงคโปร์อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราคงได้เห็นแหละเพียงแต่ว่าที่ถัดไปแล้วที่คนรออยู่เนี่ยอันเนี้ยยังมีข้อมูลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเดิมๆนะครับก็คือในกลุ่มของตัว MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วที่เป็น New Design ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ด้วยจะเป็นตัวชิป M1X เนี่ยตรงนี้ข้อมูลยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับก็จะเป็นตัวชิป M1X แล้วก็ตัว RAM อาจจะใส่ได้32 GB นะครับนอกจากตัวของ MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วที่เป็น New Design เนี่ยก็จะอาจจะมีตัวของ Mac Mini ที่เป็นตัวชิป M1X ด้วยตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับทั้งตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ